ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหกรณ์เราทำงานร่วมกันทั้งเธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนามีย่อท้อต่ออุปสรรคนานสวัสดีครับนี่คือรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะครับ 4:30 ถึง 6:00 นทางช่อง11นะครับเราจะมาพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกเช้าวันพุธเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับท่านผู้ชมครับจากอุดมการณ์หลักการของสหกรณ์นะครับที่ต้องการที่จะให้สมาชิกแต่ละคนนั้นสามารถพึ่งพาตัวเองและสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนนำไปสู่การกินดีอยู่ดีตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดประสงค์ที่สำคัญที่กรมส่งเสริมสหกรณ์นั้นพยายามที่จะดูแลแล้วก็มีการส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพสหกรณ์นั่นเองวันนี้ในรายการของเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับทั้งเรื่องของแนวคิดแล้วก็ประโยชน์ที่สมาชิกทั่วประเทศจะได้รับนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามกันนะครับช่วงแรกนี้ช่วงสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีจะพาท่านผู้ชมไปพบกับหนึ่งในสหกรณ์ที่มีความโดดเด่นในการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้เชิญติดตามได้จากช่วงแรกนี้ครับคุณผู้ชมคะวันนี้ทางรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาพาท่านมาที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้มาเยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรธรรมชาติวัดยานสังวรารามจำกัดกันค่ะสหกรณ์แห่งนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกผักปลูกผลไม้ทำการเกษตรในลักษณะธรรมชาติวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มนั้นก็เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันรวมถึงเรื่องการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการเกษตรมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์เองด้วยค่ะทางกรมส่งเสริมสหกรณ์เลือกการเกษตรธรรมชาติวัดยานจำกัดให้เป็นสหกรณ์ที่นำร่องในเรื่องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในสหกรณ์เพราะนั้นเราก็เลยมีเวทีพูดคุยกันเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือนเวทีตรงนี้แหละค่ะซึ่งมันเกิดมาทำให้กลุ่มเยาวชนเนี่ยเขาเห็นความสำคัญของการที่เรารวมตัวกันทำให้เด็กๆเนี่ยซึมซับวิธีการสหกรณ์เข้าไปซึ่งตรงนี้เรามานั่งพูดคุยกันเราก็วางเป้าหมายไว้ว่าอีกสักประมาณ 10-15 ปีชุมชนเราน่าจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งด้วยโครงการต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์จังหวัดชลบุรีที่ดำเนินพัฒนาตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรามีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของการให้การศึกษาอบรมนะคะในเรื่องหลักการวิธีการสหกรณ์แล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องการทำธุรกิจหรือทำกิจกรรมของสหกรณ์นะคะเช่นเราให้เงินทุนนะคะในการจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่สมาชิกปัจจุบันนี้สมาชิกก็จะมีอยู่ประมาณ160คนก็จะมีกลุ่มผักไร้สารแล้วก็จะมีกลุ่มเห็ดแล้วก็มีกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติแล้วก็ยังมีกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์นำมาใช้ในแปลงของพวกเราการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งทำให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้เมื่อสมาชิกมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็จะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งไปด้วยค่ะเพราะหลักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้หมายความว่าจะช่วยเหลือกันเฉพาะสมาชิกของสหกรณ์เท่านั้นนะคะเราจะเห็นได้จากกิจกรรมเพื่อชุมชนที่สหกรณ์การเกษตรธรรมชาติวัดยานสังวรารามจำกัดได้จัดทำขึ้นด้วยค่ะก็เลยตั้งเป็นมหาวิชาลัยขึ้นมาชื่อว่ามหาวิชาลัยสุขสมดุลด้วยทุนชีวิตโดยตรงนี้เราก็จะมีกลุ่มของเด็กแล้วก็เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในการจัดเก็บข้อมูลให้กับ
ชุมชนในการช่วยที่จะถอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญานอกจากจะมีโครงการมหาวิทยาลัยแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนั่นก็คือโครงการตลาดข้างถนนค่ะเป็นโครงการที่ให้สมาชิกนำผลิตผลหรือสินค้าแปรรูปออกมาจำหน่ายที่หน้าตลาดบ้านอำเภอโดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายนค่ะคือตรงนี้เราก็ได้รับความรู้จากสหกรณ์ในหลายๆเรื่องนะครับในการดำรงชีวิตในการรวมกลุ่มในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็ในการแบ่งปันครับทั้งเรื่องความรู้ทั้งเรื่องการออมทรัพย์การสวัสดิการต่างๆครับอันนี้จากสหกรณ์เนี่ยก็มาหนุนเสริมตรงนี้เราได้เยอะขึ้นในเวลาที่เราต้องการรวมกลุ่มกันเพื่อซื้อสินค้าเนี่ยเราก็ใช้สหกรณ์เนี่ยเป็นตัวกลางที่มารวมซื้อของได้นะครับเราก็ได้ของในราคาถูกการรวมกลุ่มการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ของชุมชนบริเวณวัดยานสังวรารามวรมหาวิหารถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการนำอุดมการณ์หลักการวิธีการของสหกรณ์และการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ได้อย่างดีค่ะการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันทำให้เกิดความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันทุกคนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่างแท้จริงในสัปดาห์นี้หมดเวลาของช่วงสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมสหกรณ์แห่งใดและน่าสนใจขนาดไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะท่านผู้ชมครับในโลกทุกวันนี้นะครับมีการแข่งขันระหว่างกลุ่มธุรกิจกลุ่มอาชีพที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบนะครับผู้ประกอบการบางรายที่ขาดความรู้ความเข้าใจนะครับก็อาจจำเป็นจะต้องถอนตัวหรือปิดกิจการไปเลยก็มีนะครับประเด็นนี้เนี่ยอาจจะขัดแย้งนะครับกับอุดมการณ์ของสหกรณ์ที่เน้นในการรวมกลุ่มและก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพสหกรณ์นะครับซึ่งแนวคิดดีๆแบบนี้นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ไปฟังจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์จากช่วงนี้นะครับคุยกันยามเช้ากับชาวสหกรณ์ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเป็นอีกครั้งนะครับที่รายการของเราได้มาพบกันยามเช้าๆแบบนี้ช่วงนี้อากาศความแปรปรวนของสภาพอากาศค่อนข้างมีมากนะครับในการปรับตัวของโลกเพื่อเข้าสู่ภาวะสมดุลฝนก็ตกมาตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาจนบัดนี้ก็ยังไม่หยุดตกส่งผลต่อรายได้ต่ออาชีพของพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ต่อพี่น้องเกษตรกรทั่วไปอันนึงที่เราจะช่วยกันได้คือทำอย่างไรเราจะช่วยเหลือผู้ที่อาจจะประสบปัญหาจากอุทกภัยก็ดีหรือภัยที่เกิดจากธรรมชาติต่างๆเหล่านี้นะครับคนในชาติต้องช่วยกันกรมส่งเสริมสหกรณ์เองมีหน้าที่ในการที่จะดูแลส่งเสริมงานของการสหกรณ์ของประเทศสมาชิกของสหกรณ์ทุกคนก็เป็นบุคคลที่เราต้องรับการพัฒนาและส่งเสริมทำอย่างไรเขาถึงจะมีอาชีพเขาสามารถจะอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในสภาพเศรษฐกิจที่กดดันมากขึ้นเพราะนั้นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์การจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อเกิดการพัฒนาอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มเติมหรือแม้แต่พัฒนาสินค้าที่มีอยู่ที่เป็นสินค้าที่ยังสามารถเพิ่มมูลค่าได้นำมาแปรรูปหรือจัดการให้เกิดผลผลิตเพิ่มเนี่ยเป็นสิ่งที่กรมเองตระหนักแล้วก็ได้ดำเนินการถือเป็นนโยบายสำคัญดังนั้นเรื่องของกลุ่มอาชีพสังสากรมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นมาเพื่อที่จะร่วมกันช่วยกันในอาชีพเดียวกันพัฒนาร่วมกันสิ่งต่างเหล่านี้นะครับที่จะทำให้เขานั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือได้เพิ่มขึ้นระยะเวลาที่หลังจากทำกิจกรรมหลักของตัวเองของครอบครัวไม่ว่าทำการเกษตรว่างจากการทำนาว่างจากการทำสวนหรือพอมีเวลาหรือแม้แต่จะผลผลิตในเลือกนาไร่เลือกสวนไร่นาเนี่ยมาแปรรูปหรือมาผลิตเป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่าจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นมานะครับเครือข่ายให้มีการจำหน่ายสินค้าเหล่านั้นเนี่ยกระจายไปทั่วภูมิภาคส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพส่งเสริมและพัฒนาเรื่องของบรรจุภัณฑ์กลุ่มอาชีพสหกรณ์สามารถจะดำเนินการได้ก็เป็นอีกแขนงหนึ่งของการทำงานของกรมเสริมสหกรณ์ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ในรายการของเรามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์มากมายนะครับคิดว่าเดี๋ยวในรายละเอียดเจ้าหน้าที่คงจะอธิบายความนะครับว่ากลุ่มอาชีพสหกรณ์นั้นคือใครจัดตั้งอย่างไรได้ดำเนินการด้วยรูปแบบวิธีการอย่างไรเดี๋ยวรายละเอียดตามชมจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ JJ Mall แถวๆจตุจักรนะครับที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าสหกรณ์นะครับถือว่าเป็นอีกช่องทางในการกระจายสินค้านะครับก็แน่นอนมีสินค้าให้เลือกหลายรายการวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพสหกรณ์นะครับผมมีนัดกับบุคคลท่านหนึ่งที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับและที่อยู่ข้างๆผมในวันนี้นะครับก็คือผอ.นิกิตอารยะพิทักษ์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เราเจอกันมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการพบกันนอกสถานที่เพราะว่าเรื่องที่เราจะคุยกันเกี่ยวข้องกับร้านที่เราอยู่นี่กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์ก็เป็นสินค้าสหกรณ์ใช่ไหมครับผอ.แนะนำหน่อยครับว่าเป็นอะไรฮะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มอาชีพของสหกรณ์นะครับสังกัดสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่2นี่เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกสหกรณ์ครับอันนี้คือเป็นการทำดอกไม้ประดิษฐ์นะฮะก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราจะคุยกับผอ.นิกิตในวันนี้เหมือนกันว่าเรื่องของแนวคิดต่างๆนะครับในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพสหกรณ์นะฮะตรงนี้เริ่มมาจากยังไงครับผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์มีแนวคิดที่จะรวมกลุ่มนะครับเดิมของสมาชิกสหกรณ์นะครับโดยเป็นกลุ่มสตรีสหกรณ์และกลุ่มเยาวชนสหกรณ์นะครับเพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ก่อให้เกิดรายได้กับกลุ่มอาชีพเหล่านี้ทำไมเราถึงพยายามที่จะส่งเสริมในเรื่องนี้การให้อาชีพเสริมครับกับสมาชิกสหกรณ์ครับก็คงจำได้เมื่อปี2540ที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็รับนโยบายจากรัฐบาลมาเพื่อช่วยเกษตรกรนะครับสมาชิกที่อยู่ในชนบทเราก็ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและก็ใช้หลักการวิธีการสหกรณ์เข้ามาบริหารจัดการกลุ่มเริ่มจากกลุ่มพื้นฐานที่ไม่มีอะไรเลยเราก็ไปอบรมเพื่อสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนครับนะครับก็ยังอยากจะให้ทางผอ.นิกิตช่วยยกตัวอย่างหน่อยครับว่าที่เราไปทำมาเนี่ยเป็นธุรกิจประเภทไหนยังไงบ้างครับครับก็เป็นกลุ่มอาชีพทุกประเภทเลยปัจจุบันนะนอกจากกลุ่มสตรีสหกรณ์กลุ่มเยาวชนและหลายกลุ่มก็สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นอาชีพหลักนะครับสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเดิมในกลุ่มพื้นฐานเนี่ยเราจะอบรมโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดจะเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์ไม่ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเราก็จะให้เงินทุนหมุนเวียนนะครับกลุ่มละ40,000 บาทอันนี้เป็นทุนก้อนแรกเลยนะเป็นทุนก้อนแรกเป็นทุนให้เปล่าป่ะครับเป็นทุนให้เปล่าทุนให้เปล่าเพื่อเอาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองผลิตภัณฑ์ของตัวเองกลุ่มก็สามารถบริหารจัดการโดยใช้หลักการวิธีการสหกรณ์เข้าไปครับนะครับมีการลงบัญชีจะได้รู้รายรับรายจ่ายเรารู้ต้นทุนของตัวเองอย่างกลุ่มนี้กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์ที่ทำดอกไม้ประดิษฐ์เนี่ยนะฮะทีแรกก็คงจะไม่ได้มาจัดจำหน่ายแบบนี้ก็ทำกันเองอยู่ภายในกลุ่มก่อนแล้วก็เป็นอาชีพเสริมจนตอนนี้กลายมาเป็นอาชีพหลักและเป็นรายได้หลักด้วยใช่ไหมครับรายได้หลักที่เราเห็นอยู่นี่ครับเป็นยังไงฮะหลังจากนั้นเราก็พัฒนาต่อยอดกลุ่มไหนกลุ่มพื้นฐานเนี่ยเรารับมาหลายกลุ่มก็จริงแต่ที่สามารถพัฒนาต่อยอดสามารถสร้างมีความเข้มแข็งยืนบนขาของตัวเองได้เราก็ทำเป็นกลุ่มพัฒนาต่อยอดแล้วเราก็พัฒนาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสินค้าสหกรณ์ที่เราเคยคุยกันนะครับก็คือพัฒนาให้เป็นสินค้ามาตรฐานสินค้าจากใช้กันเองก็ให้มีมาตรฐานมากขึ้นมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็ออกสู่ตลาดภายนอกได้งั้นเดี๋ยวให้ผอ.นิกิตพาไปดูสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่ก็อยู่ในสินค้ากลุ่มสหกรณ์เหมือนกันนะฮะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนี่เป็นโลชั่นบำรุงผิวนะครับแล้วนี่ก็เป็นสบู่นะครับสมุนไพรเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆคือทุกอย่างตอนนี้สู่ตลาดเป็นมาตรฐานมาตรฐานสหกรณ์ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ได้รับการรับรองได้รับการยอมรับก็คือเรียกว่าสามารถแข่งกับสินค้าอื่นๆในประเภทเดียวกันในท้องตลาดได้อย่างสบายครับคือตรงนี้สิ่งที่เราพยายามที่จะส่งเสริมนอกเหนือจากการสร้างรายได้แล้วที่เราต้องการคืออะไรครับผอ.ที่เราพัฒนาพอสินค้าสามารถออกสู่ตลาดได้เอามาขายในแบบนี้ได้เรียบร้อยแล้วครับเราก็พัฒนาเครือข่ายแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มที่มีความเข้มแข็งก็จะมารวมตัวกันครับเราก็ตั้งกลุ่มแล้วก็พัฒนาให้การศึกษาอบรมแล้วให้การพัฒนาตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคและจนมาเป็นระดับประเทศกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เงินทุนสำหรับการจัดงานอีเวนต์เพื่อเปิดตัวออกสู่ตลาดนอกจากให้ทุนไปพัฒนาสินค้าแล้วยังให้ทุนในการออกงานออกงานออกงานใหญ่ๆด้วยอีเวนต์ฮะครับปีที่แล้วนี่เราให้ไป15 จังหวัดที่มีศักยภาพนะครับจังหวัดละ50,000เองปรากฏว่ายอดขายทั้งปีนะครับเขาสามารถขายได้ถึง46 ล้านครับอันนี้คือผลจากการออกงานครับผลจากการออกงานรายได้กลับมาไม่ได้กลับมาที่กรมส่งเสริมแต่ว่ากลับไปยังสมาชิกสมาชิกแล้วก็กลับไปในชุมชนในชุมชนแต่ว่าเราเข้าไปดูแลให้การอบรมให้คำปรึกษาต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับคือถ้าหากว่าการรวมกลุ่มอาชีพสหกรณ์เนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้น
ทุกกลุ่มสหกรณ์ที่เราเข้าไปดูแลเข้าไปส่งเสริมทุกกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะยืนได้บนลำแข้งของตัวเองมีรายได้ตัวเองตัวนี้จะเกิดอะไรขึ้นฮะพ่อครับก็เขาสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเราก็พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมก็จะส่งผลต่อส่วนรวมของประเทศนะครับแล้วแนวทางต่อไปเนี่ยเราต้องการที่ว่าให้เขาพัฒนาไปถึงเรื่องสวัสดิการปัจจุบันเนี่ยเขาทำสวัสดิการชุมชนนะครับเรื่องค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนบุตรค่าสงเคราะห์คนชรานะครับค่าสงเคราะห์ศพก็ดูแลตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเสียชีวิตนะฮะจนกระทั่งเสียชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนครับก็คือหมายความว่าสวัสดิการตรงนี้ก็มาจากการส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาอาชีพต่างๆแล้วก็มีรายได้มารายได้นั้นก็กลับมาในลักษณะของรูปแบบสวัสดิการครับตรงนี้คือทิศทางอนาคตเนี่ยที่ทางผอ.นิกิตมองในการเข้าไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศทุกประเภทด้วยนะฮะตรงนี้เนี่ยนะคืออยากเห็นมันเป็นไปในทิศทางแบบไหนครับครับต่อไปแน่นอนว่าการรวมตัวนะครับครับเป็น AEC เป็นตลาดเดียวในอาเซียน AEC ครับตลาดเดียวในอาเซียนอัปต้าอย่างเงี้ยครับครับซึ่งจะเริ่มในปี2558ครับนะครับเราก็ต้องไปสร้างความพร้อมเตรียมความพร้อมของเกษตรกรไทยสมาชิกสหกรณ์ได้มีความเข้มแข็งนะครับช่วยเหลือตนเองได้ตามหลักการวิธีการสหกรณ์และตรงนี้จะส่งผลสามารถให้อยู่ได้ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสูงนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องให้ผอ.ต้องวิเคราะห์ต่อว่าสินค้าสหกรณ์เราเนี่ยคือถ้ามองเปรียบเทียบกับคู่แข่งพออีกหน่อยเปิดเขตการค้าเสรีนะฮะคือเรียกว่าไม่มีพรมแดนด้านการค้าละสินค้าเราเนี่ยจะเอาตรงจุดไหนไปสู้กับเขาฮะก็เรื่องคุณภาพแน่นอนนะครับกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายที่จะให้สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรได้พัฒนาคุณภาพของสินค้าตนเองนะครับให้สามารถเป็นที่ยอมรับของตลาดได้ตรงนี้เป็นนโยบายหลักของท่านอธิบดีเพราะฉะนั้นอยากให้ผอ.นิกิตช่วยแนะนำหน่อยครับว่าตอนนี้สมมติว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ชมอยู่แล้วมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองอยากจะได้รับการส่งเสริมอยากได้รับการพัฒนาบ้างจะทำยังไงจะขอคำปรึกษายังไงบ้างกลุ่มอาชีพกลุ่มสมาชิกต่างๆนะครับครับสามารถไปขอคำแนะนำได้จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนะครับปัจจุบันเราได้จัดระบบการส่งเสริมสหกรณ์ส่งเจ้าหน้าที่ไปอยู่ประจำอำเภอเพื่อความใกล้ชิดกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนะครับสมาชิกหรือเกษตรกรสามารถขอคำปรึกษาได้จากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ได้ทันทีครับครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับมองดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไปก็จะมีพี่เลี้ยงอย่างกรมส่งเสริมสหกรณ์เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่แต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดเนี่ยคอยดูแลให้คำปรึกษาเป็นอย่างดีนะครับวันนี้เนี่ยขอบคุณมากๆนะครับผอ.นิกิตอารยพิทักษ์นะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาอาชีพสหกรณ์ซึ่งอีกหน่อยเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าสมาชิกสหกรณ์ที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยจะสามารถทำได้แล้วทุกคนก็สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองได้อย่างยั่งยืนด้วยขอบคุณมากครับผอ.ครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพสินค้าการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางการตลาดและก็การสร้างเครือข่ายนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์นั้นพยายามที่จะดูแลสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศมาโดยตลอดนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่การกินดีอยู่ดีการเพิ่มรายได้และก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้นพยายามที่จะเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้คำแนะนำมาโดยตลอดนะครับสำหรับเนื้อหาสาระในรายการของเราวันนี้ยังไม่จบนะครับยังมีให้ติดตามกันต่อช่วงต่อไปนี่นะครับก็คือช่วงของเรื่องเล่าชาวสหกรณ์ติดตามกันได้เลยครับคุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ได้สร้างความเสียหายอย่างมากมายให้กับพี่น้องชาวไทยรวมทั้งพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศนะคะกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดโครงการสหกรณ์ร่วมใจมอบถุงยางชีพแก่สมาชิกผู้ประสบอุทกภัยสิงห์บุรีซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานกับขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการมอบถุงยางชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นค่ะที่สมาชิกสหกรณ์ได้รับผลกระทบนะครับก็มีทั้งหมด 3,961 คนครับก็มีสหกรณ์ทั้งหมด9สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร17กลุ่มนะครับซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดก็ได้มีแนวทางนี่คือบริจาคเงินโดยใช้ทุนสาธารณประโยชน์นะครับจัดถุงยางชีพไปให้สมาชิกเบื้องต้นนะครับสำหรับสมาชิกที่ประสบภัยส
ำหรับงานในวันนั้นนะคะมีนายสมชายชานรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานณหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะพร้อมรับมอบถุงยางชีพจากตัวแทนสหกรณ์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อแจกให้กับสมาชิกที่ประสบอุทกภัยนอกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วนะคะการมอบถุงยางชีพในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดและบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนและจากการสำรวจเบื้องต้นจังหวัดสิงห์บุรีได้รับผลกระทบใน6อำเภอพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 209,000 ไร่ค่ะซึ่งขณะนี้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เร่งสำรวจและรายงานข้อมูลความเสียหายเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปเตรียมการให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะภายหลังจากเสร็จพิธีมอบถุงยางชีพแก่สมาชิกสหกรณ์แล้วนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้ปรุงอาหารกลางวันเพื่อมอบให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้รับประทานกันด้วยค่ะจากนั้นนะคะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้เดินทักทายพูดคุยกับพี่น้องสมาชิกสหกรณ์เพื่อเป็นการให้กำลังใจและแสดงความห่วงใยและก่อนจะเดินทางกลับท่านได้ไปเยี่ยมชมร้านสหกรณ์สิงห์บุรีซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีด้วยค่ะหลังจากน้ำลดแล้วเราจะทำการฟื้นฟูอาชีพพัฒนาอาชีพอย่างไรแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินหรือบัญชีที่มีอยู่นะครับโดยการพักชำระหนี้3ปีต่อเนื่องนะครับโดยการชดเชยเรื่องดอกเบี้ยให้ทั้ง3ปีในกรณีที่เสียชีวิตเราก็จะดูแลบัญชีให้ตัดบัญชีศูนย์ไปเลยแล้วรัฐจะรับผิดชอบโดยกรมเสริมสหกรณ์จะดูแลให้นอกเหนือจากนั้นก็อาจจะสามารถที่จะกู้เงินเพื่อมาลงทุนฟื้นฟูอาชีพรัฐเองก็จะรับผิดชอบเรื่องดอกเบี้ยให้อีกร้อยละ3นอกเหนือจากนั้นนะครับการให้บริการให้ความรู้ในการฟื้นฟูเรื่องของเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กในการที่จะซ่อมแซมนำมาใช้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายครอบครัวนะครับรวมทั้งการดำเนินการเพื่อให้เกิดความช่วยเหลือร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์เป็นสิ่งที่นอกเหนือจากกระบวนการสหกรณ์กรมเสริมสหกรณ์ทำแล้วพี่น้องประชาชนทั่วประเทศก็พร้อมที่จะให้กำลังใจแล้วก็เกื้อหนุนทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีด้วยกันครับคุณผู้ชมคะหากสหกรณ์ของท่านยังไม่ได้แจ้งรายงานข้อมูลความเสียหายเข้ามาท่านสามารถติดต่อแจ้งได้ที่สหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดนะคะหรือท่านสามารถติดต่อมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอณขณะนี้ค่ะกรมส่งเสริมสหกรณ์จะอยู่เคียงข้างท่านเราจะร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะท่านผู้ชมครับการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพสหกรณ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นองค์กรธุรกิจชุมชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่านอกจากจะสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและก็ครอบครัวแล้วนะครับยังส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับมีสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศมากกว่า11ล้านคนมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า1ล้านล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาองค์กรธุรกิจชุมชนนี้ให้เกิดความเข้มแข็งครับสำหรับในช่วงท้ายนี้นะครับผมมีประสิทธิบัตรจากท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งเข้ามายังรายการของเรานะครับสองท่านนะครับท่านแรกนะครับมาจากอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับคุณสิงห์นุชเสียงเพราะนะครับเขียนมาบอกว่าก็ชอบรายการของเราที่มีเนื้อหาและข้อคิดนะครับกับสมาชิกของสหกรณ์รวมไปถึงเรื่องอื่นๆนะครับที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้พัฒนารายการไปเรื่อยๆนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณบวรรัตน์พันธ์สมิงมาจากอำเภอเมืองราชบุรีนะครับก็บอกว่าติดตามชมรายการของเราเป็นประจำและคิดว่ากิจกรรมสหกรณ์นั้นควรจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยไม่ถูกพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบโดยควรจะเน้นไปที่เรื่องของการซื่อสัตย์รักษาและพัฒนาคุณภาพกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอบคุณไปรษณียบัตรทั้ง2ฉบับนะครับก็จะได้รับเสื้อจากรายการของเราส่งไปให้ถึงที่บ้านนะครับส่วนในช่วงท้ายนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมมาตลอดทั้งรายการนะครับสำหรับสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนากลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสี่ยงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยร
รวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจง